เอามาข่าวแรกเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องของพี่บอยปกรณ์ปีชงอ๋อพี่บอยปีชงเหรอไม่น่าทำเป็นเหมือนไม่รู้โดนตั้งแต่ต้นปีแล้วคุณบอยปกรณ์โอ้แต่ละประเด็นนี่แรงมากล่าสุดก็โดนยึดรถไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้ว่าไปทำบุญแก้ปีชงมาหรือยังก็ต้องไปถามพี่บอยหน่อยแล้วมีอีกประเด็นนึงไอ้ประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะโดนบอยนั่นก็คือประเด็นยิงคนละบอยเปล่าเนี่ยเออถ้าบอยพิษณุเนี่ยเข้าถึงยากใช่เพราะไม่มีงานให้เข้าถึงแฟนๆไม่ได้พบปะเลยอันนี้บอยปกรณ์เออแล้วมาพูดถึงธุรกิจหน่อยที่คุณบอยล่าสุดเนี่ยกำลังจะเตรียมนำเข้ารองเท้าผ้าใบร่วมกับเพื่อนรายละเอียดว่าการลงทุนเท่าไหร่กลัวมีปัญหากับเพื่อนไหมอะไรยังไงนะฮะถามพี่บอยนิดนึงโอ้ยโหมยไปร่วมหุ้นกับเขาเหมือนเดิมครับผมก็เป็นคราวนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าครับรองเท้านำเข้าครับจากประเทศอิตาลีครับผมเพื่อนคนนี้เขาเหมือนกับว่ามาชวนทำผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจแล้วก็เราทำแต่เคยทำอาหารอันนี้ก็ลองเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนหมวดมาทำตรงนี้ดูบ้างพี่บอยหาแฟนหลักไหมคะออทุนก็ทั่วๆไปครับผมทั่วๆไปไม่เดี๋ยวไม่มีคนจ้างผมก็เหมือนเดิมคืองานในวงการยังเป็นงานหลักที่หลักแบบว่าหลักๆเลยครับส่วนที่ทำธุรกิจเนี่ยคือเป็นเวลาที่เราว่างครับผมส่วนใหญ่ทำธุรกิจกับเพื่อนเขาจะกลัวมีปัญหากันเราทำทั้งสองสามอันกับเพื่อนอย่างนี้กลัวมีปัญหากับเพื่อนก็ไม่นะครับตอนนี้เขาที่ทำมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก่อนทำเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจคือว่าทำแล้วไม่มีปัญหาพวกเขาปีใหม่อะไรอย่างนี้แฟนคลับก็เลยมีแบบว่าที่นอนไม่ค่อยน่ารักเหมือนเมื่อสมัยเลยคือน่ารักเหมือนแฟนคลับเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมครับไม่อะครับผมว่าเป็นข่าวลือมากกว่าใช่เพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจกับเรื่องแฟนคลับหรือว่ากับคนที่เจอสนิทกันผมก็ยังให้ความสนิทสนมเหมือนเดิมเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยกังวลเลยฮะผ่านช่วยดูแลมาแล้วครับผ่านพ้นปีชงมาแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะเย่ครับผมดีมากเลย วันนั้นวันที่วันตรุษจีนใช่ไหมพอพ้นมาก็รู้สึกว่าเราก็คิดแค่ว่าเออโอเคเราเริ่มปีใหม่แล้วเริ่มอะไรใหม่ๆกับชีวิตเราก็อยากให้มันดีไปเรื่อยๆครับผมมีแม่ทําบุญด้วยเดี๋ยวตัวเองพอเริ่มบ้างเดี๋ยวก็ทําบุญแต่ช่วงนี้งานเยอะแน่นมากเลยเลยยังไม่ได้มีโอกาสไปอย่างเรื่องบวชตอนนี้พี่บอยเริ่มติดยังเรื่องบวชอ่ะมันเป็นอะไรที่เราอยากทําอยู่แล้วครับแต่ว่าดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับผมบวชอะไรไม่บวชเรื่องนู่นนี่นั่นสงสารบอยเค้าสงสารตัวเองเหรอบอยเค้ามีงานมีเงินเยอะแยะแล้วอ้าวก็ข่าวคมลอยแน่นอนอย่างบอยไม่ยิงหรอกถ้าบอยปกรณ์หญิงแล้วบอยพิษณุนี่อะไรเข้าถึงยากผมบอกเลยร่วมงานก็ยากนี่ขนาดไม่ใช่พระเอกนะถ้าพระเอกเนี่ยโอ้อย่ามาได้ดมผมหรอกพระเอกด้วยสูงด้วยนี่ผมจะไม่มองคุณเลยพุ่งกงคุณมองจะไม่เห็นหรอกถ้ามองอย่ามองเห็นคุณต้องก้มต่ำมาก